้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือเก่ากับ Investech นะคะวันนี้ทีน่าอยู่กับพี่นึกชลเดชเขมรัตนากูรูด้าน Investment Technology ของเราเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะคะพี่นึกใช่ครับชวนมานั่งอยู่ในห้องสมุดมารวยนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนแล้วก็บรรยากาศดีๆเปิดใหคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตอนนี้ที่ใช้ตั้งแต่ตึกเก่าแล้วใช้มาตั้งตลอดเลยจริงเหรอหน้าแบบมีเข้าห้องสมุดด้วยตั้งแต่สมัยเรียนเลยคิดดูนานแค่ไหนคือรายประหยัดแอร์บ้านมาได้อ่านหนังสือที่นี่หมายถึงว่านัดเพื่อนมาอ่านหนังสือมาติวไม่น่าเชื่อจริงๆเลยอ่ะไม่มีเขาลังของความแบบว่าเป็นเด็กเนิร์ดเลยจริงๆพอแล้วเข้าเรื่องเนี่ยไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยชวนพี่นึกมานี่พี่นึกเตรียมหนังสือมาด้วยในเรื่องของFintech Innovation แน่จริงๆเราคุยกันเรื่องของ Fintech มาตลอดแล้วแต่ว่า1เทรนด์ที่ชัดเจนมากนะคะแล้วก็ในเปเปอร์หลายเปเปอร์เนี่ยเขาระบุเลยว่ามันเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยีด้านการเงินที่จะจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็เติบโตอย่างเร็วที่สุดก็คือเข้าถึง Mass Market มากที่สุดใช่ทั้งทั่วโลกแล้วก็ในตลาดเมืองไทยด้วยนะจริงๆพี่นึกเคยหยิบยกเอาอันนี้มาอธิบายแล้วรอบนึงนั่นก็คือเรื่องของ Robo Advisor วันนี้เอามาขยี้พูดจะเห็นภาพเชียร์แต่ว่าขยี้ไม่พอเราต้องมีการเปรียบเทียบด้วยจากสัปดาห์ก่อนที่เราคุยกันเรื่องของ Algorithm Trading ครับซึ่งภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียกว่าบอทRobot Trading นะคะก็คือใช้น้องบอทในการเทรดข้างหลังบ้านนี่แหละหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้ว Robot Trading กับ Robo Advisor เนี่ยมันก็คือบอทเหมือนกันอะแต่มันทำงานเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงเอาตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนงั้นเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะครับสิ่งที่เหมือนระหว่าง Robot Trading กับ Robot Advisor คือคำว่า Robot นี่แหละใช่คำว่า Robot เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้แล้วมันแฟนซีมันดูดีถามว่า Robot นี่สื่อถึงอะไรนะครับมันสื่อถึง Automation หรืออะไรที่มันอัตโนมัตินะครับ Algo Trading หรือ Robot Trading เนี่ยมันลงทุนในหุ้นในกองทุนหรือในพวก FX นะครับอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติมันเทรดดิ้งเน้นความเร็วในการเข้าออกนะครับมีการเขียนอัลกอริทึมที่แบบคนใช้งานเนี่ยถ้าไม่ได้เขียนเองเนี่ยก็ต้องมี specialist มาเขียนมี financial engineer มาเขียนอันนั้นคือตระกูล robot trading คือมันต้องมีภาษาแบบภาษา C ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมนุษย์ปกติเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเราต้องพูดถึงความไวในการส่งออเดอร์เป็น second หรือ millisecond ก็ว่าไปเสี้ยววินาทีซึ่งอันนี้มันคือเอาง่ายๆคือซอฟต์แวร์อันนึงแหละที่มันอยู่ข้างหลังในการ process ประมวลผลอันนั้นคืออารมณ์ของการทำ robot trading นะครับงี้อารมณ์ของ robot advisor คืออะไร robot advisor เนี่ยคนทำแน่นอนต้องซับซ้อนอยู่แล้วนะครับถามว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับคนที่ทำ Robot Advisor เนี่ยคำว่า Advisor หมายถึงที่ปรึกษาสำหรับการลงทุนนะครับว่าทีน่าลักษณะหน้าตาแบบนี้นะสวยไหมอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นอย่าพูดถึงเรื่องนั้นคนลงทุนในอะไรเขาดูที่เรื่องของความเสี่ยงเขาไม่ได้ดูความสวยใช่ไหมเขาไม่ได้ดูความสวยดูความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนอายุหน้าที่การงานอินคัมที่เข้ามากระแสเงินสดที่ต้องการนั่นแหละหน้าที่ของ advisor เพื่อที่จะบอกทีหน้าว่าควรจัดสรรเงินลงทุนนะครับหรือที่เขาเรียกว่า asset allocation เนี่ยลงในหุ้นเท่าไหร่นะพันธบัตรเท่าไหร่นะครับตราสารหนี้ต่างประเทศตราสารทุนต่างประเทศทองคำทั้งหมดเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าลงเท่าไหร่ต้องมีแอดไวเซอร์ใช่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่จะมีแอดไวเซอร์แบบนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นไฮเน็ตเวิร์ดพอร์ตต้องแบบหลัก10ล้านขึ้นไปถ้าเกิดต่างประเทศก็ล้านเหรียญหรือครึ่งล้านเหรียญขึ้นไปนะฮะเหรียญสหรัฐอเมริกาใช่ซึ่งมันเข้าถึงได้ยากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแอดไวเซอร์แบบเนี้ยนะครับที่อยู่ในฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมนะครับบนเงินที่ทีน่ามีอยู่อย่างเช่นทีน่ามีล้านเหรียญใช่ไหมใช่เขาอาจจะเก็บ 1% ของ AUM ของ AUM ล้านเหรียญ Asset Under Management ที่เขาดูแลให้เราใช่ในทุกปีนะในทุกปีทีน่าจะกำไรจากขาดทุนทีน่าก็โดน 1% ของล้านเหรียญนั่นคือ10,000เหรียญนะเยอะไหมเยอะสิความดราม่ามันเกิดในปี2008ที่พอร์ตมันหายไปเยอะนะครับทีน่าก็ยังต้องจ่ายอยู่ไหมเอาต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเขา based on AUM พอร์ตก็ขาดทุนใช่เนี่ยแหละมันก็เลยเริ่มมีแรงผลักดันนะครับประกอบกับเทคโนโลยีมาเยอะนะครับตัวมือถือมาเยอะนะครับ Robo Advisor เนี่ยมันก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นทีน่าไม่ต้องคุยกับคนละคุยกับโรบอทงั้นการคุยกับโรบอทเนี่ยทีน่าไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นไม่ต้องเข้าใจเรื่องการเทรดดิ้งหุ้นเหมือนกับโรบอทเทรดดิ้งละทีน่าแค่บอกว่าอายุเท่าไหร่เพศหญิงเพศชายจะเกษียณไหมแต่งงานหรือยังมีลูกหรือยังตอบไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วโรบอทแอดไวเซอร์ก็จะทำการแนะนำให้รวมไปถึงเลือกกองทุนให้
ซึ่งไอ้การที่เขามาเลือกให้เราเนี่ยเขามีลอจิกอยู่ข้างหลังมีอัลกอริทึมทำงานข้างหลังมหาศาลมหาศาลเลยโมเดลข้างหลังบ้านเนี่ยถ้าใครทำ asset allocation น่าจะทราบว่าการที่ได้มาซึ่งบอกว่าอ่ะลงพันธบัตร50ลงบอนด์50สมมุตินะมันไม่ได้แค่แบบเอา20ดีไหม30ดีไหมมันไม่ใช่แบบเอาฟันเมเนเจอร์มานั่งจิ้มมันต้องมีไฟแนนเชียลโมเดลหลังบ้านที่ทำออปติมิเซชันแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเอาเทคโนโลยีมาช่วยคือเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประมวลผลตรงนี้ให้แล้วออกมาเป็นหน้าบ้านที่ง่ายๆมันเป็น asset allocation นะเป็นวงกลมแล้วก็แนะนำให้เลยว่าซื้อกองทุนไหนทีนี้ไฮไลท์อยู่ที่ว่าสินค้าที่ไปซื้อเนี่ยของโรบอทเทรดดิ้งเป็นหุ้นถูกไหมนะหรือว่าเป็นอนุพันธ์เพื่อที่จะทำให้ได้ผลตอบแทนเยอะๆสูงกว่าตลาดยิ่งเยอะยิ่งดีที่เขาเรียกว่าอัลฟาอัลฟาหรือ Active Investing นะครับส่วนโรบอทโทษนะครับโรบอทแอดไวเซอร์นะพูดสลับไปสลับมาเริ่มงงละโรบอทแอดไวเซอร์เนี่ยมันลงในกองทุนนะแล้วก็ลงในกองทุนที่เขาเรียกว่าเป็น Passive Investment นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้เกาะเอาผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับตัว asset allocation อย่างเช่นหุ้นก็ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนของเช่น index คือรักษาเบต้าอันนี้รักษาเบต้าก็คือให้ใกล้เคียงกับตลาดถ้าทางทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะให้ได้ใกล้ที่สุดหรือ tracking error ต่ำสุดงั้นเราเข้าใจมากขึ้นว่าไอ้คำว่า robot trading เนี่ยเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์หรือ fxให้ได้กำไรเยอะสุดเลยทำยังไงก็ได้ให้ได้กำไรเยอะสุดไอ้บอทข้างหลังเนี่ยมันมาทำงานในแง่มุมของการประมวลผลส่งคำสั่งให้รวดเร็วมีคุณภาพทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันนะซึ่งอันนี้คนที่ใช้จะต้องพยายามหาผลกำไรสูงสุดแต่ใช้แรงน้อยสุดก็เลยใช้บอทเข้ามาช่วยถูกปะแต่ว่าฝั่งของโรโบแอดไวเซอร์อันนี้เป็นแอดไวเซอร์เป็นที่ปรึกษาที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งเขาก็มีหลังบ้านในการประมวลผลให้เราเราแค่กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกเราออกมาว่าเราควรจะลงทุนในทรัพย์สินจริงๆเขาไม่ใช่แค่บอกนะเขาลงให้เลยเขาลงต้องลงให้เลยด้วยต้องลงให้เลยต้องคีย์เวิร์ดคือออโตเมชันงั้นถ้าเกิดว่าแค่บอกเฉยๆว่าให้ลงอะไรบ้างแล้วยังไม่ได้ลงให้อันนี้ยังไม่ใช่โรบอทแอดไวเซอร์ทีนี้ถามว่าเวลาเราซื้อกองทุนเนี่ยในต่างประเทศนะครับหรือในประเทศเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่า ETF นะครับ Exchange Traded Fund เนี่ยในต่างประเทศก็มี ETF เยอะมากเลยให้เลือกนะครับ Robot Advisor ในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Betterment หรือ Wealthfront นะครับอันนี้คือสองเจ้าที่พี่เคยมาเล่าให้ฟังนะถ้าเกิดใครไปขอดูย้อนหลังได้เขาจะลงใน ETF ที่เรียกว่าเป็น Low Cost ETF นะครับต้นทุนการบริหารต่ำมากมันเลย Track กับดัชนีได้ดี ETF ก็คือเสมือนหุ้นซื้อขายในกระดาษใช่แต่จริงๆแต่ว่ามันคือตะกร้าใช่ครับที่รวบรวมเอาหุ้นที่มันมีเหมือนอยู่ในอินเด็กซ์ประเทศไหนๆเนี่ยเอามารวมกันเอาไว้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็จะลงไอ้โรโบแอดไวเซอร์จะลงเลือกลงใน ETF เป็นหลักก่อนเพื่อให้มันใกล้เคียงกับผลตอบแทนมันใกล้เคียงกับอินเด็กซ์มากที่สุดอีกข้อแตกต่างหนึ่งระหว่างโรบอทเทรดดิ้งกับโรโบแอดไวเซอร์คือโรบอทเนี่ยมันทำงานทุกวันเทรดทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีแต่โรบอทแอดไวเซอร์เนี่ยทีน่าเอาเงินมาปุ๊บนะโรโบแอดไวเซอร์ไม่ได้บอกให้ทีน่าปรับพอร์ตทุกวันเพราะว่ามันคือ มันคือการจัดพอร์ตระยะยาวระยะยาวที่มันดูจากอายุความเสี่ยงรายได้ของเราใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า rebalancing หรือการปรับน้ำหนักของสินทรัพย์สมมตินะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่ใช่พอร์ตที่แนะนำนะสมมติทีน่าลงหุ้นกับพันธบัตรอย่างละครึ่ง 50-50 และถ้าเกิดตลาดหุ้นดีมากเลยหุ้นขึ้นไปมูลค่าของหุ้นมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมบอนพันธบัตรเนี่ยมูลค่ามันไม่ได้เพิ่มเร็วขนาดหุ้นงั้นน้ำหนักของหุ้นมันจะเยอะจาก 50-50 มันอาจจะกลายเป็น 60-40 70-30 มันเลยต้องมีสิ่งที่เรียกว่า rebalancing การปรับพอร์ตคือขายหุ้นออกบางส่วนแล้วมาซื้อพันธบัตรเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยมันกลับไปเท่าเดิมที่ 50-50 คือตรงนี้หลายคนจะงงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเลขตอนแรกเราลงเงิน100บาทเราวางไว้ในหุ้น50บาทวางไว้ในพันธบัตร50บาทแต่หุ้นเนี่ยมันสมมติมันขึ้นไป 10% มูลค่าของพอร์ตเราจะกลายเป็น55ในขณะที่พันธบัตรอาจจะยังไม่ขยับมันก็เป็น55บวกด้วย50ใช่ครับ total พอร์ตมันเป็น105เพราะฉะนั้นเนาะสัดส่วนมันจะไม่ใช่แค่50 50แล้วถูกป่ะก็จะมีการขายหุ้นออกอัตโนมัติถูกป่ะทริม5บาทนั้นออกมาอาจจะแบ่งเป็น2 บาท 50 2 บาท 50 อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องเลยเป๊ะเลยซึ่งอันเนี้ยข้างหลังบ้านมันคำนวณมันต้องทำให้หมดเลยแล้วก็ซื้อขายให้อัตโนมัติเลยใช่ครับนี่คือความหมายหรือนิยามของคำว่า robo advisor จริงๆถูกต้องซึ่งณบ้านเราตอนนี้เนี่ยหลายครั้งเราได้ยินเริ่มเห็นการโปรโมทว่าเดี๋ยวจะมี robo advisor ของบริษัทโน้นบริษัทนี้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าอ้าว
มันตอนนี้มันถึงเลเวลนั้นหรือยังมันคือโรโบแอดไวเซอร์จริงๆนะพี่นุชบอกอย่างใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาพูดมามันคืออะไรล่ะครับแล้วในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราชอบอยู่แล้วอะไรที่มันออโตเมทง่ายๆมีคนตัดสินใจให้เราเนี่ยแต่ทางเลือกเราก็เริ่มเยอะขึ้นละเราจะมีวิธีเลือกอย่างไรว่าโรโบแอดไวเซอร์เจ้าไหนคือเจ้าที่เหมาะกับเรามากที่สุดนี่เราพูดเตรียมอนาคตเลยเตรียมอนาคตเวลาใครเปิดตัวมาเราจะได้ดูเลยถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันได้แต่ระหว่างนี้อยากให้ไปหาความรู้กันก่อนหรือถ้าใครอยากมาหาความรู้ที่นี่ก็ได้ห้องสมุดมารวยใช่ไหมคะหนังสือดีๆเต็มเลยนี่เล่มนี้คุณพี่ไม่ได้ขโมยมาใช่ไหมเอาไม่อันนี้อ่านที่นี่ก่อนชอบเลยไปซื้อมาจริงเหรอจริงอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะว่าดูมีภูมิความรู้ขนาดนี้โอ้โหเห็นอย่างนี้เนี่ยนะนะนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาขอความรู้พี่นึกกันต่อนะคะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วพี่นึกทีหน้าทีมอาราทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ